สวัสดีค่ะพี่จุมโสพิททอทันเตอร์นะคะตอนนี้ขามันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะนะฮะกำลังจะละลายเอากดยูริกออกจากระบบทั้งหมดนะฮะประมาณเดือนเดือนหนึ่งเป็นการทดลองยาพี่จุมก็จะยืนลำบากนะฮะเราก็จะมาบริหารกล้ามเนื้อใบหน้ากันดีไหมคะนะคะเนียนๆเนี่ยไออย่างเงี้ยนะคะคือ ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะเราก็จะเขาเรียกอะไรจะบริหารกล้ามเนื้อซึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสีน้ําตาลอะนะคะใช่ไหมคะเรายืนไม่ได้ใช่ไหมพอตอนนี้ยืนแล้วมันเจ็บอะมันก็ยังพอไปได้อะนะเดี๋ยวจะมาบริหารใบหน้าทีหลังเดี๋ยวจะจะลองบริหารอนี่เห็นไหมคะถือถือผ้าอย่างนี้นะคะ ยกขึ้นแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าเรียกเรียกว่าหนึ่งนะฮะก็ทําซักห้าเซตเซตละห้าครั้งนะฮะยกขึ้นไปข้างหลังมาข้างหน้าก็เป็นสองแล้วนะฮะยกขึ้นไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าโหเนี่ยเมื่อวานนี้ลองทํานะฮะวันนี้รู้สึกกล้ามเนื้อได้ผลฮนะมัน กล้ามเนื้อถึงไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะนะฮะยกขึ้นไปข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยไม่ได้ใช้นะฮะวันนี้จะวันนี้รู้สึกเลยนะคะนี่ก็สามละยกขึ้นไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าสี่ยกขึ้นไปข้างหลังมาข้างหน้านะคะก็เป็นห้านี่คือหนึ่งเซตนะคะแล้วก็เดี๋ยว น้องก็ไปทำต่อกันที่บ้านแต่ทนีนี้อันนี้คือแล้วมาเดี๋ยวก่อนมันมีอีกท่าเดี๋ยเอาเอาให้ให้มันให้มันจบไปเลยนะคะมันมีอีกท่าหนึ่งท่านี้ค่ะเห็นไหมคะนี่สอดมาตรงใต้รักแร้นี่แล้วอย่างนี้นะคะับเราก็หมุนตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเนี่ยค่ะได้ผลจริงจริงมารู้สึกเจ็บเจ็บหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปกติเขาจะยืนทำกันค่ะแต่ให้พ,พี่รอให้พี่จูงเท้าเดินได้แล้ว เราค่อยมาทํานะคะก็ได้แล้วนะคะก็ฝึกค่ะเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อแลกกล้ามเนื้อสีน้ําตาลที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเกิดการเผาผลาญไขมันคือสีน้ําตาลจะไปเผาสีขาวค่ะโอเคนะคะสีน้ําตาลก็คือกล้ามเนื้อที่ที่แข็งแรงอยู่มานานนะคะไอ้ไขมันสีขาว มันก็จะละลายนะคะโอเคแล้วเราเดี๋ยวมาทำอันนี้กันค่ะเดี๋ยวนะฮะพี่ยกยกกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดๆคืออย่างนี้ค่ะเราทำอย่างนี้นะคะทำปักจูแล้วก็เอาออก นี่คือนี่หมอเขาหมอเขาเพิ่งค้นพบกล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่ะเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกกาลังกายตรงนี้นะไม่ทําปักจูเนี่ยนะเมื่อวานนี้ลองทําลองทําแถวเนี้อายุแล้วก็ทําปากอย่างเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบริหารข้างอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเราใช้เราทําปากบริหารแก้มกันก็แก้มเยอะ ตรงนี้มันหย่อนแล้ว่ะกล้ามเนื้อมันหย่อนทำห้าเซตตอนนี้ทำไปหนึ่งเซตแล้วใช่ไหมคะ,อะสองเซตแล้วนะคะคือคือปล่อยไปเนี่ยให้มันให้มันขยายคนส่วนมากที่ยิ้มเนี่ยนะคะที่ยิ้มบ่อยๆเนี่ย มันจะมีกล้ามเนื้อที่สวยงามค่ะเป็นรือถึงแม้จะเป็นเลิ้วรอยก็ยังสวยงามนะคะเนี่ยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ โอเคครั้งสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะอาทิตย์หนึ่งทำสองครั้งพอนะคะอาทิตย์ทำสองครั้งเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ําเมื่อวานนี้ลองทําท่าที่ทำเมื่อกี้นะคะลองยืนดูด้วยเมื่อวานเนี่ยก็ทนเจ็บนิดนึงแต่ว่านั่งดีกว่า นะคะคือพี่จุ๋มนั่งพี่จุ๋มก็ยังยกขาได้อยู่ค่ะแต่เนี่ยพอยกแล้วมันจะเจ็บเลยค่ะมันเป็นเหมือนเนื้อเพนนอะค่ะยกได้นะคะเดี๋ยวไปยกข้างบนยกข้างบนแล้วแบบน้าตอนนี้พอแดดห้องพี่มันอยู่ทางฝั่งตะวันตกอะคะ่ะพอแดดมาก็ห้องก็จะร้อนเลยนะต้องเปิดหน้าต่างโอเคค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะมาบริหารเหนี่ยงนะคะบริหารเหนี่ยงก็ เขาให้เขาให้เขาให้เราฝึกลิ้นนะคะลิ้นให้ดันลิ้นไปคือบริหารลิ้นแล้วยังไม่พอยังบริหารกล้ามเนื้อของตาด้วยนะคะตาจะไดม้มีอยู่การใช้งานยาวขึ้นนะคะกล้ามเนื้อในตานะคะ เวลาเราแก่ตัวจะเห็นว่ากล้ามเนื้อมันจะเริ่มตก,ตกตกตกมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราออกกําลังกายมันก็จะกระชับขึ้นนะคะเอาใหม่ค่ะเขาบอกว่าการบริหารเนี่ยนะคะแล้ก็กดตรงนี้นำนำลายมันจะออกมานะคะกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยตรงขมับเนี่ยค่ะ กดแล้วก็ปล่อยกดแก็ปล่อยน้ำลายมันจะออกมาเพราะว่าถ้าน้ำลายเราไม่ออกมาเนี่ยปากมันจะแบคทีเรียมันจะสะสมแต่ถ้าน้ำลายออกมาเนี่ยน้ำลายมันจะพาแบคทีเรียและเอ่อแค่กันอะไรทาให้แบคทีเรียเจอจางนะคะแล้วการใช้ลิ้นเนี่ยเนี่ยนะคะฝึกลิ้นไว้เนี่ยปากเราจะหุบเวลาเรานอนกลางคืนเพราะว่าถ้าเราไม่หัดเนี่ย เราจะหายใจทางปากนะฮะเราจะเป็นโครคไผ่ไข้เจ็บค่ะเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้าทางปากนะคะอย่างเช่นเนี้อปลอดบวมอะไรพวกนี้เนิวมนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ออกกาลังกายลิ้น สังเกตน,นะนะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายลิ้นนะเราสึกเรารจะรู้สึกเหนื่อยสําหรับผู้สูงอายุบอแล้วค่ะการออกกําลังกายลิ้นจะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้นนะคะน้ําลายก็จะไหลามาง่ายขึ้นการที่ดุนดุนดุนนะนนะถ้าลิ้นสังเกตนะคนที่ คนที่ไม่สบายเนี่ยทนแก่นะคะลิ้นจะเป็นฝ้าลิ้นจะเป็นฝ้าแล้วก็มีการติดเชื้อของแบคทีเรียนะคะเราก็จะเริ่มป่วยแหละถ้าฟันสุขภาพฟันไม่ดีเนี่ยจะเป็นโรคตามมาเพราะฉะนั้นเราพอเราอายุมากขึ้นสุขภาพฟันเนี่ยเราจําเป็นต้องต้องดูไว้ให้อย่างดีนะคะโอเคค่ะแล้วการบริหารเหนียงก็อย่างนี้ค่ะ พี่ทำแค่ห้าเซตเมื่อวานนี้รู้สึกเลยค่ะเวลาทำเนี่ยรู้สึกว่าบัน้นก้ามเนื้อมันมันถูกออกกำลังกายโอเคนะคะถ้าถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะแล้วเรามาถ่ายรูปไว้ดูกอนว่างวดหน้าหน้ามันจะดีขึ้นไหมหน้ามันก็จะกระชับไหมเนียงมันจะหายไหมก็ขอสักเดือนหรือสองเดือนนะคะแล้วมาเช็คเช็คเดือนที่สองเดือนที่สามกัน ว่ามันหายไหมโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มสวัสพีทอดเต้์ค่ะจะชอบไปคลิกไลค์คลิกแชร์นะฮะเอาไปให้ญาติพี่น้องผู้สูงอายุดูกันค่ะสวัสดีค่ะ